การที่ไปเจอเงินถึง5ล้านบาทในห้องทำงานของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแน่นอนว่าเกิดคำถามตามมาทันทีนะครับว่ารายได้ของอุทยานแห่งชาตินั้นต้องมากขนาดไหนถึงมีการจัดส่งกันมากขนาดนี้อีกคำถามนึงก็คือกรมอุทยานเนี่ยเป็นกรมเกรด A อย่างที่หลายคนว่าจริงหรือไม่ซึ่งถ้าไปดูแหล่งรายได้ของกรมส่วนใหญ่ก็มาจากการจัดเก็บของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือที่นี่ครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เห็นชัดเจนแบบนี้ที่เกาะสิมิรันคุณผู้ชมครับลองตีต่อคนที่มีการเก็บค่าเข้าอุทยานก็พอจะคำนวณถึงตัวเลขของเม็ดเงินที่จะเข้ามาสู่อุทยานได้แล้วนะครับเพิ่งจะเปิดเกาะ15ตุลาคมที่ผ่านมาปีนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันเนี่ยติดอันดับอุทยานแห่งชาติที่มีรายได้สูงเป็นอันดับ3ด้วยนะครับโดยรายได้อุทยานแห่งชาติปีนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ย620ล้านบาทมาจากอุทยาน133แห่งทั่วประเทศซึ่งอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ถูกกำกับดูแลโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศเนี่ยมี16แห่งครับซึ่งตำรวจปปป.ระบุว่าซองเงินที่พบในห้องอธิบดีมีชื่อบุคคลและหน่วยงานทั้งจาก16สำนักเลยครับลองมาดู5อันดับแรกของปีนี้ที่จัดเก็บรายได้สูงๆกันหน่อยนะครับอันดับ1เนี่ยเขาใหญ่ครับ72ล้านบาทรองลงมาก็คือหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะสิมิรันนี่ก็คือไล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับรวมทั้งหมด133แห่งปีนี้ได้ยอดรวม620ล้านบาทถามว่าเยอะไหมต้องบอกว่าน้อยมากถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ค่ะคือไทย PBS ไปเจอข้อมูลว่ารายได้ที่จัดเก็บเนี่ยมันสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของคนที่มาบริหารอย่างมีนัยสำคัญครับลองมาดูข้อมูลนี้ครับคุณผู้ชมกราฟิกนี้ตั้งแต่ปี2550กรมอุทยานเนี่ยมีรายได้หลัก100ล้านบาทจากนั้นเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเรื่อยๆนะครับอย่างในปี2559มีรายได้ถึง 1,900 กว่าล้านบาทมาปี2561เนี่ยถือว่ามีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการ2,700 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับช่วงนั้นเป็นยุคที่นายธัญญาเนติธรรมกุลเพิ่งจะมารับตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปี59เนี่ยนะครับนายธัญญาเคยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS บอกว่าช่วงนั้นที่มีการเก็บรายได้สูงๆเพราะไม่มีนอกมีในเริ่มตั้งแต่การให้หัวหน้าอุทยานอยู่ในที่ที่เหมาะสมโดยนายธัญญาบอกว่าถ้ามีความโปร่งใสเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อหัวหน้าทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีต้นทุนก็สามารถบริหารเงินรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับโอ้ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันการที่อธิบดีมาเรียกรับผลประโยชน์ถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะหมายความว่ากว่าจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งอธิบดีเนี่ยต้องเสียเงินมาเพื่อนั่งเก้าอี้นี้แล้วมาถอนทุนคืนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ